ไม่ใช่ของไทยนั่นมันเป็นแบบเตรียมตลกเนี่ยแต่เนี้ยสร้างได้ไปแล้วเจอกันได้อาวุธเราอย่าสู้ก็ไม่ได้อาวุธอะไรเราสู้ก็ได้ไม่เลยยกฟองไม่ยกฟีก็เรื่องเลยนะตูไม่เข้าใจว่ะเสียตัวครับครับวันนี้น้องชกเป็นไงบ้างครับนี้ชกก็การพูดถึงการวิทย์ซ้อมสภาพการวิทย์ซ้อมอะไรดีหมดทุกอย่างแต่ว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผลการชกออกมาแบบน่าจะดีกว่านี้ก็เดี๋ยวก็กลับไปแก้ไขปรับปรุงใหม่ครับไม่เป็นไรอย่าแก้มืออีกสักรอบไหมครับยังไงครับปล่อยอย่างนี้อย่าไปแก้เขาเลยอายเขาว่าเปล่าไปเจอตัวอื่นดีกว่าครับเดี๋ยวขอทำฟอร์มใหม่ก่อนครับหยุดไปนานแล้วกลับมาบ้างนี้ยังไม่เข้าที่เลยร่างกายอะไรก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากขอโทษ FC แฟนคลับครับวันนี้น้องมันก็เป็นที่ครับก็ไฟหน้าจะแก้ไขปรับปรุงให้ดีกว่านี้ครับนิติวิชัยครับน้องชายเป็นไงบ้างเกมมาชกของเราวันนี้ก็แซ่บไปพลาดจุดไหนวันนี้ก็น่าจะยก4ครับโดนอะไรครับก็แผ่วครับก็ยังแก้มือไม่สำเร็จเนาะไฟหน้าไปว่ากันใหม่นะน้องฝากถึง FC ที่ติดตามเราหน่อยครับขอโทษด้วยพี่ทุกคนด้วยครับวันนี้ผมพลาดครับข้างหน้าเอาไว้อาชีพเท่าไหร่ครับแสนสองครับก็เป็นกำลังใจให้ครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางเพชรทวีชัยนะมาดูฉลามชนกันบ้างนะผู้ชนะนะครับวันนี้ก็ย้ำแค้นไปผลนะสวัสดีครับน้องชายก็ตามเกมครับผมเคยเจอกันมาแล้วรอบหนึ่งครับผมไฟที่แล้วก็ชนะพลิกชนะมาพลิกชนะด้วยไฟนี้นี่ก็พลิกนิดนะนิดครับผมขึ้นมาเราเป็นรองนะไม่รู้ครับอาชีพเท่าไหร่ในวันนี้พี่โยชิอาชีพเหมือนนะครับผมจะเก็ตสนุนแน่พูดถึงเกมกระชกวันนี้เนี่ยครับเป็นไงบ้างน้องก็ทำดีครับแต่ยก5ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยก5ไม่ดีตรงไหนเลยไม่ประหยัดอาวุธครับประหยัดอาวุธครับก็คือวันนี้คือตามแผนเลยไหมตามแผนนะผมรู้ว่าประหยัดอาวุธทำไมไม่ออกเจ็บครับมันขัดครับเจ็บครับผมเจ็บที่ไหนเจ็บแขนซ้ายครับเจ็บแขนซ้ายง่ายทำไมคุณอย่างเดียวปั๊มกับฝรั่งแน่ตัวมันใหญ่แล้วไปพื้นปั๊มฝรั่งแล้วมันเจ็บนิดหน่อยพลิกไปแล้วมันล้มไปอ่ะไหลต้นเรากลัวครับอะไรใช่ครับกลัวมีออกอาการครับก็เลยไม่กล้าออกครับทำมาเยอะเนี่ยนะฮะไฟนี้กับไฟที่แล้วไฟนี้กับไฟที่แล้วมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับน้องไฟนี้ก็อาจจะมาไฟแล้วครับผมไฟแล้วสามยกเราเป็นรองเขาไฟที่แล้วมันอึดอัดตรงไหนอาจารย์ฮะไฟที่แล้วอึดอัดตรงไหนบ้างก็ตอนที่เป็นรองเราต่อยในถิ่นเขาด้วยราคามันบีบเราอ่ะต้องบีบให้เราเดินพอเราเดินแล้วก็เราทำได้ราคาหนึ่งมาแล้วได้อาชีพด้วยเด็กมันเลยยึดไปแล้วอาชีพเท่าไหร่ครับแสนหนึ่งทำนี่แล้วอาชีพแสนเมื่อทำนี่อันนี้อาชีพลูกพี่อาชีพมา15,000อ๋อ15,000แม่ว่าวันนี้ชนะเยอะกว่าสบายอาชีพน้อยหน่อยเขาจะเป็นสายเขาเห็นว่าชนะโดยรวมพอใจผลงานไหมครับก็พอใจครับก็มีปรับปรุงบ้างครับจุดไหนเลยที่ต้องปรับปรุงครับวันนี้ก็ยก5ครับประหยัดอาวุธหน่อยครับแล้วก็ไม่ค่อยออกอาวุธครับเก็บรับแล้วก็ก้มครับก้มรับอาวุธเขาตั้งเป้ายังไงบ้างเนี่ยก็มั่นใจครับไฟนี้ชนะแน่นอนครับตั้งเป้ายังไงบ้างอยากชิงแชมป์ไหมหรืออะไรยังไงอยากชิงแชมป์ครับพิกัดเท่าไหร่ดีครับน้องก็ไต่ได้หมดแล้วแต่โปรโมเตอร์เลยครับสู้ทุกตัวครับผมพิกัดเท่าไหร่ครับเก่งๆของเราเก่งก็แล้วก็103ครับช่วง103ประมาณทุกคู่199ไหวอ่ะกระดูกเราไม่ได้เป็นรองอยู่แล้วด้วยตัวก้าวไหวไหมครับอาจารย์ไหวครับเด็กเขาอยากต่อยด้วยก็ไหวครับต้องบอกใครอ่ะต้องบอกใครแม่ก็บอกขันซื้อเลยครับฝากโปรโมเตอร์เลยเนาะก็ฝากโปรโมเตอร์เดียวกันด้วยทีมงานครับอยากเจอด้วยตัวก้าว